ีเดือนไหมคะมีวันไหมคะวันจันทร์อังคารพุธมีไหมคะถามว่าในเนื้อหามีไหมคะที่เปิดไปหน้าที่เปิดเมื่อกี้เนี่ยหน้า8หน้า9เรามีแล้วรู้ไหมคะว่าแต่ละวันมันคืออะไรนับ11นับได้ไหมคะเกือบได้12สะกดถูกไหมคะเกือบจะถูกนะ13รู้ไหมคะอ่านว่าอะไรเกือบอ่านได้เพราะนั้นห้องนี้นะคะต้องเยอะๆเลยนะห้องนี้นะอันที่2ที่จะต้องเรียนในวันนี้มันไม่เหมือนเรียนใหม่มันก็เหมือนเป็นการมาทบทวนของที่เคยเรียนมาแล้วใช่ไหมคะนับเลขการเขียนวันที่การบอก days การบอกวันจันทร์อังคารพุธการบอก months การบอกเดือนใช่ไหมคะ and numbers หมายเลขลำดับเลขประมาณนี้ถือว่าไม่ได้มาเรียนใหม่ไม่ใช่ของใหม่ภาษาอังกฤษเรียนไปแล้วไม่ว่าชั้นไหนไม่ได้ทิ้งเรียนไปแล้วเอามาเรียนอีกเพราะว่าเราไม่ค่อยมีโอกาสใช้นะเราก็จะลืมเรือนเพราะฉะนั้นเตรียมตัวสู่อาเซียนนับ1ถึง20ไม่ได้คิดตัวเองว่าควรจะทำยังไงคิดตัวเองว่าปีหน้าใช้ข้อสอบกลางนี่น่าจะยากจะขึ้นม.2หรือเปล่านะคะใช้ข้อสอบกลาง 20% ปีหน้าอาจจะเพิ่มเหมือนโอเน็ตปีแรก 20% ปีที่2 30% เกรดตกกระจายปีนะปีเนี้ย 50% นะคะใช้คะแนนส่วนกลางใช้ของเรียน 50%ตั้งแต่รุ่นนี้นักเรียนเป็นต้นไปม.3จะใช้โอเน็ต 50% มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดนะคะมี2มาตรฐานด้วยกันดูข้างล่างก่อนต่อ 1.2 ครูถามว่า 1.2 เนี่ยสาระที่เท่าไหร่คะผิดสาระคือตัวแรกข้างหน้าจุดสาระที่1ข้อที่เท่าไหร่คะของสาระนี้ข้อที่2ค่ะกับต4.1 นะคะดูตัวหลังตสีน้ำเงินตัวหลังถามว่าต4.1 สาระที่เท่าไหร่คะสาระที่4ข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่1ทีนี้มาดูก่อนต 1.2 เนี่ยนะคะข้อที่2เนี่ยของสาระที่1เนี่ยตัวชี้วัดข้อที่เท่าไหร่คะม.1/1ข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่1แต่เขาบอกว่าทับ1นั่นคือข้อตัวชี้วัดข้อที่เท่าไหร่แต่ทุกคนต้องเรียนในชั้นม.1เข้าบังคับมา 4.1 ก็ตัวชี้วัดที่1นะคะลองบอกครูหน่อยค่ะทำมาแล้วหรือยังข้างหน้าที่ให้ไปดาวน์โหลดแล้วมาแปะเอาไว้อะต่อ 1.2 นะคะตัวชี้วัดที่1ม.1/1เขาบอกว่าอะไรคะใครมีอ่านให้ครูฟังหน่อยตรงสมุดที่ให้มาปะค่ะครูสั่งงานไปไม่ได้สั่งน้ำมูกนะคะสั่งแล้วทิ้งครูสั่งงานไปก็ต้องเอามาทำนักเรียนจะต้องรู้ตัวเองว่าตัวเองต้องทำอะไรให้ได้บ้างเอาห้อง6อ่านให้ครูฟังหน่อยค่ะคนที่เอามามีไหมคะไม่มีเลยใครมีบ้างชูมือให้ดูหน่อยไม่มีเลยนั่นแหละมีมาแล้วค่ะอ่านส่งเสียงมาค่ะดังๆนั่นแหละเดี๋ยวครูจะทวนครูต้องการดูซิว่าได้ไหมม.1.2 ตัวชี้วัดม.1/1ทำอะไรได้คะดูหัวข้อม.1.2 มาตรฐานต.1.2 ขออภัยค่ะมาตรฐานต.1.2 เจอหรือยังโอเคนั่นเดี๋ยวบอกว่ามีทักษะทางการสื่อสารอ่านตัวชี้วัดเลยค่ะถูกต้องเพื่อนก็ขึ้นมาว่าสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองกิจกรรมและสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันนี่คือสิ่งที่นักเรียนต้องทำให้ได้วันนี้จะสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่เราให้เนื้อหาไปเมื่อตะกี้นี้ถามว่าทำไมคนอื่นไม่มีนั่นน่ะสิถึงตอบไม่ได้เพราะนั้นทุกคนไปปะในสมุดให้เรียบร้อยนะคะครูจะเช็คด้วยนะส่งเมื่อไหร่คะสมุดจดวันจันทร์ถ้าสมุดนะคะถ้าวันจันทร์หยุดราชการให้ส่งก่อนวันจันทร์ส่งวันไหนคะถูกต้องค่ะจะหาเวลาไปตรวจ
แค่3ห้องเองสมุดจดนะคะส่วนศัพท์ให้เลื่อนไปข้างหน้าเช่นวันจันทร์ปิดวันอังคารเปิดส่งวันไหนคะส่งวันอังคารจันทร์ปิดอังคารปิดส่งวันไหนคะจ้ะครูจะได้มีเวลาตรวจทันถ้าส่งวันเดียวทั้งหมด14กองตรวจไม่ทันเวลาว่างน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไปจัดการซะในคู่มือมีไหมมีเอาในคู่มือไปถ่ายเอกสารก็ได้แผ่นซีดีในคู่มือมีไหมมีทำยังไงก็ได้ให้มีมาปะเอาไว้นะคะต่อไปค่ะต่อ 4.1 ตัวชี้วัดที่1นะคะใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆทั้งในสถานศึกษาชุมชนและสังคมก็คือวันนี้จะฝึกการใช้ภาษาต่างประเทศวันนี้ถามไปแล้วแถวหลังเหลืออีก4แถววันนี้ได้ทำแน่ๆเลยทุกคนนะคะส่วนใครคุยก็จะเรียกทำเป็นรายๆไปทีเนี้ยเมื่อกี้ฟังการออกเสียงเรียนออกเสียง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้ออกเสียงถูกไหมคะออกเสียงให้เป็นฝรั่งหน่อยหนึ่งนะคะอ้าวเดี๋ยวเราจะไปฟังการออกเสียงสักครั้งหนึ่งให้ฟังดูค่ะแล้วเอามาพัฒนาตัวเองนะคะเอามาพัฒนาตัวเองลองฟังดูก่อนนะคะยังไม่ต้องพูดตามอาจจะโอ้ฟังก็เวิร์กนะเสียงฝรั่งออกเพราะดีนะนะคะลองค่ะ1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 9 9 10 10อ้าวฟังเข้าไปเรียบร้อยลองทำเองบ้าง1 1 1 2 1 2 10ตอนนี้นับ1ถึง10พร้อมๆกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 9 10เป็นฝรั่งคีย์นกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะทีนี้ครูลองสุ่มนะคะครูลองสุ่มดีปะหรือไม่ดียังไม่สุ่มก็เดี๋ยวค่อยสุ่มตอนท้ายนะคะว่าดูสินับ1ถึง10เนี่ยนับได้หรือเปล่านะคะนับแบบเนี้ยแต่ไม่มีให้ดูนะคะเดี๋ยวนะต่อไปค่ะ11 11 12 13 14 16 16 17 17 18 18 19 19 20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 
า11 12 20 20 13 15ก็อ่านเป็น15ใช่ไหมคะ